าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคำถามก็คือว่าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดเวลาปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าอยากให้รู้ครับว่าสิทธิ์ของคนที่เป็นเมียหลวงคนที่เป็นภรรยาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายความรักที่มีนอกเหนือจากความรักแล้วกฎหมายให้สิทธิ์อะไรบ้างดูไปพร้อมกันแล้วเอาให้ชัดครับถ้าเขาจะฟ้องก็ขอให้เขาแบบจ่ายอันนี้มาก่อนรับความขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนี่นะคะทะเบียนสมรสตอนนี้จะเข้าไปในงานผูกข้อมือเขากำลังจะมีพิธีผูกข้อมือกันบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับการแต่งงานกันอาจจะไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนก็ได้ทะเบียนสมรสไม่จำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจดแล้วเนี่ยมันมีสิทธิ์อะไรยังไงกันบ้างนี่น่าสนใจเพราะว่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเป็นปกติในสังคมไทยผมอยากให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ครับมันมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้สิทธิ์เอาไว้แบบนี้นะผมจะแบ่งภาคเป็นแบบนี้เป็นเรื่องของสิทธิ์ทั่วไปก่อนสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกของเราเรียกค่าเลี้ยงดูจากสามีเขาต้องดูแลเราด้วยนะสิทธิ์ในการจัดสรรสินสมรสสามีเราจะไปกู้ใครเนี่ยภรรยาถูกต้องตามกฎหมายต้องให้คำยินยอมด้วยนะครับสิทธิ์ในการขอสัญชาติไทยถ้าตัวภรรยาเป็นชาวต่างชาติสิทธิ์ในการรับเงินรับสิ่งของรับบำเหน็จบำนาญจากข้าราชการสิทธิประโยชน์ต่างๆถ้าสามีเป็นข้าราชการเห็นไหมจริงๆสามีพี่จอยเนี่ยเป็นตำรวจด้วยถ้าเกิดยังอยู่ด้วยกันก็มีสิทธิ์รับในสิทธินี้ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงสิทธิ์ในการใช้นามสกุลสามีจะใช้ไม่ได้จะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่เรื่องของสิทธิ์ในการรับมรดกตกทอดจากสามีและลูกๆอันนี้คือสิทธิ์ทั่วไปหลายคนคงพอทราบความสำคัญมันอยู่ที่หน้าถัดไปครับคุณผู้ชมนี่สำคัญมากๆนะครับสิทธิ์ในเชิงกฎหมายมันมีแบบนี้ความผิดบางประการบางอย่างที่ตัวของสามีภรรยากระทำต่อกันเนี่ยคนรักกันใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันกฎหมายก็เลยให้สิทธิ์เอาไว้เช่นถ้าเกิดวันดีคืนดีสามีไปลักทรัพย์ภรรยาหรือวันดีคืนดีภรรยาไปลักทรัพย์สามีอันนี้เขายกโทษให้ไม่ต้องรับโทษคืออยู่ด้วยกันมันไม่มีการไม่ถือว่าเป็นการขโมยเงินขโมยทรัพย์สินกันแบบนี้เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของสิทธิ์อันนี้สำคัญครับสิทธิ์ในการเรียกร้องตามกฎหมายในคดีอาญาเห็นไหมครับกรณีถ้าเกิดว่าสามีเป็นผู้เสียหายเสียชีวิตหรือสูญหายไปภรรยามีสิทธิ์เรียกร้องฟ้องร้องในฐานะเจ้าทุกข์ได้นะครับผมยกตัวอย่างขออนุญาตสั้นๆครับแหล่งข่าวคุ้นเคยเป็นอย่างดีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับทนายสมชายธีระไพจิตรและคุณอังคณานีรภัยจิตรอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเธอก็เดินหน้าฟ้องร้องเรื่องนี้เพื่อตามหาความจริงสิทธิ์ของเธอในฐานะที่เป็นภรรยายกตัวอย่างเห็นภาพกันส่วนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับมันมีสิทธิ์เรื่องของความสัมพันธ์น่ะคนสองคนรักกันมาแล้วในวันหนึ่งมันมีคนแทรกเข้ามาในครอบครัวของเราทำอะไรได้บ้างสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากภรรยานอกสมรสเมียน้อยครับจะหย่าหรือไม่หย่าก็ได้ภรรยาหลวงมีเมียหลวงมีสิทธิ์จะฟ้องนะครับสิทธิ์ยึดถือความเป็นภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถ้าสามีหรือผัวเรางี่เง่าเหลือเกินเราถือใบสมรสเอาไว้ก็ได้อยู่ไปเรื่อยๆก็ได้ทนไปเรื่อยๆแต่เรามีใบสมรสเอาไว้เป็นเงื่อนไขสำคัญหรือกระทั่งสิทธิ์ในการเรียกค่าเลี้ยงดูค่าเลี้ยงชีพหลังการหย่าเช่นตกลงเรื่องการหย่าแต่แบบมีเงื่อนไขเช่นสามีจ่ายให้เราเดือน 20,000 30,000 ก็ว่ากันไปตามแต่ละกรณีนะครับข้างล่างสำคัญมากครับสิทธิในความหึงหวงเช่นการป้องกันตัวจากชู้หรือจากเมียน้อยครับทำร้ายผู้อื่นเพราะบันดาลโทสะในบางเหตุการณ์บางคดีอันนี้สำคัญมากๆอย่างเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างการเข้าไปทำร้ายเพราะเราบันดาลโทสะเห็นตัวชู้อยู่กับสามีของเราแบบเนี้ยอันนี้กฎหมายให้สิทธิ์เอาไว้และปกป้องเราด้วยความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ2เรื่อง1เวลาการเผชิญหน้ากับภรรยานอกสมรสหรือว่าเมียน้อยแบบนี้เราในฐานะมีหลวงมีสิทธิ์ทำอะไรบ้างทำได้ถึงขนาดไหนขอบเขตเป็นอย่างไรและแบบที่จอยครับที่แกไปฟ้องร้องเมียน้อยแบบนี้ฟ้องได้เท่าไหร่ฟ้องตัวสามีได้ไหมทั้งหมดต้องทำอย่างไรอยากให้อยู่ไปพร้อมกันผมลงพื้นที่ไปหาอาจารย์เดชากิตติวิทยานันท์มาเมื่อก่อนแกเป็นนักสืบนะครับแกเป็นนักกฎหมายและเป็นนักสืบด้วยเวลาไปตามสืบเนี่ยอยากให้ฟังดูว่า 3-4 เรื่องสำหรับสิทธิของเมียหลวงเมื่อสักครู่ที่เราตั้งคำถามเอาไว้ทำได้ขนาดไหนลองฟังข้อมูลชุดนี้จากอาจารย์เดชาครับนักศาลเขาก็มีสิทธิในการป้องกันสิทธิ์นะเช่นตำหนิต่อว่าเลยทำได้ไม่มีความผิดครับถือเป็นการป้องกันตัวเกิดไปเจอแล้วแบบเฮ้ยมันโมโหอ่ะมันเกิดการทำร้ายร่างกายทำได้ไหมก็ต้องดูว่าขณะนั้นเขากำลังมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าอ๋อเหรอถ้ากำลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ทำร้ายร่างกายหรือไปฆ่าไปอะไรต่างเนี่ยแนวคำตัดสินศาลเนี่ยถือว่าเป็นการป้องกันตามสมควรแก่อ๋อเหรออาจารย์แต่ต้องขณะมีเพศสัมพันธ์นะอันนี้คือระบุไว้เลยว่าต้องขณะมีเพศสัมพันธ์เลยต้องขณะมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดกำลังกอดจูบรูปคำหรือแต่งงานอย่างเงี้ย
เข้าไปตบบ้องหูอะไรเงี้ยนะหรือไปทำร้ายร่างกายเมียน้อยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการบันดาลโทสะแต่ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสเห็นสามีไปแต่งงานใหม่เข้าไปตบบ้องหูปังอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะบันดาลโทสะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชัยนาทเนี่ยเฮ้ยโหเธอเห็นแล้วไม่ไหวแล้วมันทนไม่ไหวแล้วไปฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยมันทำอะไรยังไงได้บ้างอาจารย์ก็ฟ้องเรียกค่าทดแทนได้อย่างเดียวนะอาญาไม่ได้เรียกเฉพาะค่าทดแทนหรือจะเรียกว่าค่าเสียหายก็ได้ภาษาชาวบ้านนะเอาสามีเข้าไปใช้ไปครอบครองไปโชว์ไปอวดไปอะไรต่างเนี่ยเนี่ยไปแสดงตนโดยเปิดเผยเช่นไปหลบไปร่วมมีเพศสัมพันธ์กันแอบอยู่ในคอนโดอะไรเงี้ยแล้วไม่มีใครเห็นอันเนี้ยไม่มีความผิดพาสามีชาวบ้านไปอวดอะไรเงี้ยอันเนี้ยต้องเปิดเผยต่อหน้าบุคคลที่3และตัวบุคคลที่3ต้องมายืนยันไหมอ๋อไม่ต้องฮะเราก็เวลาเราถ่ายสมมติว่าเราจะทำคดีเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวผมเป็นนักสืบเนี่ยก็ถ่ายไปติดบุคคลที่3ถ่ายภาพนิ่งถ่ายอะไรต่างให้มันติดบุคคลที่3ซึ่งนั่นก็ยืนยันได้แล้วพอแล้วเหรออาจารย์เพราะพยานมันหายากนะคุณอาร์ตเราคิดดูสมมติเรามีแฟนมีอะไรต่างเนี่ยแล้วไปนอกใจเมียสมมตินะคิดว่าคุณคงไม่ทำหรอกนะคุณลองคิดดูใครจะมาเป็นพยานนะมันเรื่องใหญ่นะมันเดี๋ยวเขาทะเลาะเบาแว้งกันนู่นนี่เสียเพื่อนเสียคนอะไรต่างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแอบถ่ายนะแต่ให้มันติดบุคคลที่3แล้วก็ให้เห็นพฤติกรรมในการแสดงตนในเปิดเผยว่าเป็นสามีภรรยากันนี่ครับความรักที่มีการนอกใจต้องเป็นแบบนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านที่พี่วรรณานะครับพี่ชุลีพรที่แซวๆกันมาบอกคุณนัทเห็นแต่เสาไฟกินรีวันนี้ได้เห็นสวยๆงามมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่บีนเพื่อนนาคใน Facebook ไลฟ์ข่าวช่องวันด้วยเดี๋ยวตามมาต่อไปเรื่องนี้สวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ